พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนศูนย์บริการคำบรรยายแทนเสียงประเทศไทยผู้พิการทางการได้ยินต้องพึ่งพาล่ามภาษามือในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูดแต่ภาษามือมีคำศัพท์บัญญัติไว้ไม่ถึง 10,000 คำการอธิบายศัพท์ใหม่ๆจึงมีความยากโดยเฉพาะในรายการสดที่ต้องแปลให้ทันกับเสียงพูดทำให้เก็บความได้ไม่ครบนักวิจัยไทยจึงได้นำเทคโนโลยีที่จัดการข้อมูลเสียงให้ขึ้นเป็นคำบรรยายมาช่วยอำนวยความสะดวกครับReal Time Captioning คือระบบบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลาเป็นนวัตกรรมที่สวทช.พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่มีปัญหาทางการได้ยินและผู้สูงอายุเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเสียงพูดได้ด้วยการอ่านแทนการฟังเสียงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อให้ถอดเสียงเป็นข้อความได้รวดเร็วและมีความถูกต้องของข้อความสูงตามข้อกำหนดของกสทช.ปัจจุบันมีการนำระบบ Real Time Captioning ไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้วเช่นงานแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สบค.และการร่วมเป็นผู้ช่วยสอนในห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์สวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน